สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีผู้ใช้ TikTok นะคะใช้ชื่อว่าชมพู่1450ค่ะเขาเนี่ยมีการโพสต์คลิปเป็นหนุ่มที่ไลฟ์สดขายรองเท้ามือ2นะคะที่มีคนดูไม่ถึง5คนค่ะผู้ชมคะแต่หนุ่มคนนี้นะคะก็ยังมีการไลฟ์สดต่อไปค่ะซึ่งคำพูดกินใจของคนดูน่ะคนนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยนั่งคุยคนเดียวก็ได้ก็เลยทำให้คลิปนี้ค่ะกลายเป็นไวรัลใน TikTok ขึ้นมานะคะจนคนแห่ดู 3.8 ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่6กุมภาพันธ์2565ค่ะทางข่าวสดออนไลน์นะคะได้มีการพูดคุยกับนายไพลินจ่อยสาครหรือว่าน้องปี๊ดค่ะอายุวัย23ปีนะคะเขาเนี่ยเล่าว่าทำงานขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดแถวจรัญสนิทวงกทมนี่แหละแล้วก็ใช้เวลาว่างช่วงค่ำๆนะคะมาเริ่มไลฟ์ขายรองเท้าในเพจก็คือรองเท้ามือ2ของแท้ PNN ประมาณ3ปีแล้วก็มาเริ่มไลฟ์สดจริงๆเนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นไลฟ์ขายรองเท้าผ้าใบจนทุกวันนี้ค่ะไลฟ์สดขายรองเท้าแต่นะคะยอดผู้ชมอยู่ที่ 1-2 คนบางวันเนี่ย10คนแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการไลฟ์สดเป็นประจำค่ะตัวเองเนี่ยจะไลฟ์สดหลังจากที่ว่างจากงานประจำนะคะสำหรับยอดขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 1-2 คู่นะคะบางวันลูกค้า1คนเนี่ยอาจจะซื้อ5คู่เลยทีเดียวค่ะหรือบางวันก็ขายไม่ได้เลยนะคะเลยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีท้อบ้างไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยท้อเลยนะเพราะว่าไม่ได้หวังยอดอยู่แล้วขอให้มีคนดึงดูแค่สัก 1-2 คนเนี่ยตัวเองก็ได้เป็นการฝึกความสามารถในการพูดไปในตัวด้วยคิดว่าสักวันเนี่ยจะมีคนดูมากมายแล้วก็เติบโตเหมือนพี่ๆที่ไลฟ์สดขายของเก่งๆนะคะพอยอดคนดูเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยเมื่อ2วันที่ผ่านมาสูงสุดอยู่ที่ 1,800 คนค่ะเขาเนี่ยบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็พูดไม่ค่อยออกเลยนะคะทำตัวไม่ค่อยถูกแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่มาจาก TikTok ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกอย่างเลยค่ะจากที่ไม่เคยมีข้อความสั่งซื้อนะคะจนตอนนี้เนี่ยข้อความสั่งซื้อแทบจะทุกนาทีแล้วค่ะแล้วอีกอย่างนะคะออเดอร์เนี่ยมี150คู่เนาะตอนนี้หมดแล้วเลยหมดเลยค่ะหลังจากที่มีข่าวออกไปนะคะตัวเองเนี่ยอยากจะขอบคุณพี่ที่นำคลิปไปลงใน TikTok ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณมากๆเลยแล้วตัวเองเนี่ยก็จะแชร์ทุกข้อความที่พี่เขาขายของด้วยนะคะส่วนคำพูดของตนที่พูดว่าถ้าไม่มีลูกค้าเนี่ยตัวเองก็จะยังไลฟ์สดอยู่อย่างเดิมนะคะน้องเนี่ยบอกว่าในวันที่พูดนั้นเนี่ยมีลูกค้าอยู่ประมาณ5คนอยู่ๆเนี่ยลูกค้าก็หายไปหมดเลยค่ะซึ่งน้องเองนะคะก็เหมือนพูดกับแฟนอยู่ประมาณหลังกล้องนี่แหละค่ะหลังจากที่ตัวเองเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์ออกไปใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดว่าจะมาเอาดีในเรื่องการไลฟ์สดและอย่างเต็มตัวเลยแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่ไลฟ์สดนะคะขอให้เริ่มต้นไลฟ์ได้เลยอย่ารออะไรนะคะสักวันเนี่ยก็จะมีแบบตัวเองอย่างแน่นอนค่ะผู้ชมลองไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเลื่อนไปเจอไลฟ์สดนะคะเพจขายรองเท้ามือสองเนาะซึ่งแบบว่าน้องอะขยันมากทุกคนขยันจริงๆคือยอมรับเลยแบบว่าไม่มีคนดูน้องเลยนะคะแต่ว่าน้องนั่งพูดแบบน้องนั่งพูดนั่งพรีเซนต์สินค้าแบบว่าละเอียดมากแล้วคือแบบไม่ย่อท้อเลยไม่บ่นเลยแล้วเราเป็นลูกค้าคนแรกเข้าไปเราก็ช่วยแชร์ทุกอย่างเนาะทุกคนค่ะซึ่งน้องบอกว่าน้องไม่สบายอยู่ปวดหัวนู่นนี่นั่นแต่น้องก็ยังแบบขยันมากยังแบบทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโอเคเอฟไป5คู่เนาะทุกคนเพราะว่าของมันสวยราคา290บาทเองถูกมากๆเราช่วยแชร์เนาะทุกคนก็เลยมีคนดูเริ่มเข้ามาแบบ2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอสักพักเนาะเราก็เลยเอฟเสร็จแล้วก็ออกจากไลฟ์ไปผ่านไปอีกชั่วโมงนึงแล้วกลับเข้ามาเนาะทุกคนน้องก็ยังขายอยู่แล้วคือคอมเมนต์น่ะก็อยู่ที่คอมเมนต์เดิมของเราอยู่เลยคือแบบสรุปก็คือต้องซื้อเพิ่มอีก2คู่คือสงสารน้องอ่ะคือถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากจะไปอุดหนุนน้องนะคะอุดหนุนได้เลยนะนี่นะเพจรองเท้ามือ2ของแท้เนาะเนี่ยที่น้องปักหมุดไว้ราคาถูกมาก290ในช็อปคือแบบว่า 2,000-3,000 ของแท้ทุกคู่เลยลูกค้าแล้วงานสวยอ่ะทุกคนสงสารคือแบบแล้วมีคำหนึ่งอะที่เราสะเทือนใจก็คือแบบว่าไม่มีคนดูไม่เป็นไรครับผมนั่งคุยคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแบบน้องแบบนั่งคุยคนเดียวทุกคนคือแบบถ้าไม่มีเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะน้องเองเนี่ยก็ยังไม่ท้อแท้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม